ครับก็สวัสดีนะครับผมคุณครูชนุดรสวนน้ำเที่ยงครับก็คุณครูจากโรงเรียนศรีสโมสรวิทยานะครับจังหวัดชัยนาทก็วันนี้ก็ผมก็จะมาพูดแบ่งปันเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรมนะครับเบื้องต้นนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาพูดนะครับแล้วก็ก็กี้นี้พี่เนธหาไทยนะครับก็ผมก็เป็นส่วนในไอ้นี่ที่ว่าพี่เขาแบบมีความที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบถามอยู่เรื่อยๆแบบมีความพยายามมากครับก็แบบก็ภูมิใจกับพี่ด้วยก็ดีใจกับพี่ด้วยที่ว่าแบบที่พี่ออกมาแบบถ่ายทอดหรือให้แสดงความคิดเห็นตรงเนี้ยครับก็ขอบคุณมากครับก็คราวนี้เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอได้เลยใช่ไหมครับไม่รู้ว่าขึ้นยังครับครับพอดีครับก็ของผมนะครับก็แผนงานผมส่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สถานะเนี่ยขึ้นก็คือเป็นติ๊กถูกสีทองนะครับก็คราวนี้ผมก็จะมาแบ่งปันเบื้องต้นว่าผมมีเทคนิคยังไงอะไรแบบนี้ครับก็ไม่อยากให้คุณครูซีเรียสกันนะครับก็แบบผ่อนคลายกันว่ามันเป็นเทคนิคแบบง่ายๆที่แบบว่าเอ้ยเราบางทีมันจะช่วยเราได้ช่วยให้เราแบบคิดกิจกรรมหรือวางแผนงานเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ผมก็ใช้วงจรก็คือ PDCA ปกติเนี่ยครับของกิจกรรมเลยคราวนี้ก็คือการวางแผนงานเบื้องต้นก็จะมีเกี่ยวกับเป้าหมายใช่ไหมครับที่คุณครูแบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาแล้วในแบบฟอร์มเนี่ยจะมีแบบเป็นไกด์ไลน์ให้เรียบร้อยเลยว่าเฮ้ยเป้าหมายเราควรจะใส่ยังไงยกตัวอย่างไงผมเนี่ยผมก็ทําตามเลยทําตามตัวอย่างเดียวเลยผมก็ตอนแรกผมก็มาคิดก่อนว่าเป้าหมายที่ผมจะวางอะเป้าหมายในการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนักเรียนเป้าหมายการพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกนักเรียนเนี่ยผมจะเอาเรื่องอะไรมาใส่ผมก็ดูจากสิ่งที่อะไรที่เรามีสิ่งอะไรที่โรงเรียนผมมีครับที่ผมจะไม่ต้องไปเพิ่มภาระงานให้ตัวเองไม่ต้องไปทำใหม่ไม่ต้องไปมีข้อมูลที่เราสามารถเอาไอ้ผลสรุปตัวนั้นอะเอามาใช้กับกิจกรรมได้ก็คืออย่างเช่นผมอยู่ฝ่ายกิจการนักเรียนด้วยผมก็จะรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพวกการขับขี่ปลอดภัยกฎระเบียบของโรงเรียนแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันมีสถิติอย่างเช่นนักเรียนไม่สวมใส่หมวกกันน็อกเทอมนี้กี่คนทำไมนักเรียนถึงได้ไม่มีหมวกกันน็อกสวมใส่มาแบบนี้ครับก็จะมีข้อมูลบันทึกจากพวกสภานักเรียนกรรมการนักเรียนเนี่ยเขาก็จะบันทึกไว้ทำให้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล5เนี่ยเอามาแก้ไขปัญหานักเรียนเนี่ยในเอาหลักธรรมมาแบบปูฝังให้นักเรียนเนี่ยมันจะช่วยลดเรื่องของที่นักเรียนไม่เชื่อฟังไหมอะไรแบบนี้ครับต่อมาคราวนี้ผมก็เรื่องของที่ผมแก้ปัญหานะการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่เก็บออมผมก็จะไปดูข้อมูลได้ยังไงล่ะว่านักเรียนน่ะเขาเก็บออมมากขึ้นไหมผมก็ต้องไปคุยกับพี่ที่โรงเรียนที่เขาดูแลเรื่องธนาคารโรงเรียนแบบนี้ครับก็เราก็ไปดูการฝากออมเงินนักเรียน เช่นอะไรนะกิจกรรมเงินทองเงินทองเป็นของมีค่านักเรียนจะเอาพวกขยะอะไรที่รีไซเคิลได้เนี่ยเอามาขายแล้วก็เอาเงินเก็บเข้าเป็นกองกลางของกลุ่มแบบนี้ผมก็ไปดูสถิติตรงนั้นแล้วก็เอามาวัดและประเมินผลได้แบบนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการโดดเรียนไม่เข้าเรียนก็ของฝ่ายวิชาการเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันก็จะมีบันทึกว่าเออนักเรียนโดดเรียนเทอมนี้กี่คนอะไรแบบนี้ครับมันเป็นข้อมูลที่เรามีแล้วเราสามารถไปหามาได้คือเราเขาเรียกไม่ต้องไปแบบเฟกหรืออะไรแบบนี้ครับก็คือเราหาได้เลยมันมีข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนอย่างนี้ครับก็อยากจะบอกคุณครูเบื้องต้นว่าเนี่ยครับว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องไปเพิ่มภาระงานตัวเองว่าเราดูก่อนว่าสิ่งที่โรงเรียนเรามีเนี่ยมันคืออะไรเพื่อจะมาตอบโจทย์เราแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ก็จะมีอยู่แล้วก็คือเป้าหมายการพัฒนาเชิงบวกใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็จะมาดูเรื่องของ
การพัฒนาเด็กในทศวรรษที่21ไปเนี่ยเราก็ไปดูเป้าหมายว่าเราอยากให้เด็กอ่ะมันมีอยู่แล้วเลือกผมไม่แน่ใจว่ามันมีทั้งหมดกี่ข้อนะแต่ผมก็จะเลือกมาว่ามีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีทักษะการจัดการกับความเครียดแบบเนี้ยการนั่งสมาธิเนี่ยมันช่วยจัดการเรื่องความเครียดได้ไหมมีทักษะการคิดสร้างสรรค์นักเรียนออกมาอย่างเช่นสุโมสุกจริงหน่อเป็นนักเรียนออกมาถ่ายทอดบางทีเขาอาจจะทำสื่อหรืออะไรแบบเนี้ยออกมาถ่ายทอดก็ได้เพราะมันแชร์หน้าจอได้เดี๋ยวนี้ก็นักเรียนเขามีทักษะอีตรงนี้หรือเปล่าการคิดสร้างสรรค์ไปเนี่ยครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นการลงมือปฏิบัติแหละก็คือการตั้งสมมุติฐานนะอันนี้ในตัวอย่างก็น่าจะมีสำเร็จรูปอยู่แล้วก็ของผมเนี่ยก็คือผมไปดูเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือของนักเรียนซึ่งโรงเรียนก็มีอีกผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีแน่นอนกรอกแบบฟอร์มพวกอะไรนะนักเรียนยากจนอะไรแบบนี้ครับที่คุณครูทำกันเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่แล้วมั้งก็เนี่ยเราก็เอาตัวนี้แหละครับมาดูว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะของนักเรียนมันคืออะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยที่ตามไอพวก SAR อะไรต่างๆแบบเนี้ยก็คือปัญหามันก็จะเกิดจากครอบครัวแบบเนี้ยครับครอบครัวเด็กอย่างเช่นเด็กชนบทแบบเนี้ยพ่อแม่ทำงานก่อสร้างแบบเนี้ยครับเรียนออนไลน์นักเรียนไม่ได้อยู่นะครับแล้วพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจว่าเรียนออนไลน์คือให้ลูกอยู่บ้านพ่อแม่เข้าใจว่าโรงเรียนปิดลูกต้องไปทำงานไปช่วยแบกชาปูนอะไรแบบเนี้ยบางทีไม่ได้เข้าเรียนแบบเนี้ยมันก็คือปัญหาการเลี้ยงดูครอบครัวทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็เด็กพอไปอยู่กับคนโตๆกินเหล้าอะไรแบบเนี้ยก็มีการคบเพื่อนที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ลอกเลียนแบบจากสื่อออนไลน์ต่างๆเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมก็เลยตั้งสมมติฐานว่าไอนวัตกรรม7กิจวัตรความดีเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้เด็กให้ได้อันนี้คือการตั้งสมมติฐานเบื้องต้นคราวนี้เรามาดูก็คือการออกแบบการทำกิจกรรมแหละก็คือระหว่างที่เราลงมือของผมเนี่ยกิจกรรมเนี่ยนะอันนี้ผมเป็นครูสังคมผมก็เลยค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมเยอะกิจกรรมจะเยอะมากวิชาสังคมผมก็มาดูว่ากิจกรรมอะไรที่ผมมันมีที่ผมมีอยู่แล้วแต่ผมจะเอานวัตกรรมตัวเนี้ยเอาไปลงแล้วก็ตารางคืออย่างที่อย่างเช่นอาจารย์พี่เนตรไทยไปนะที่บอกว่าดีมากแบบที่โรงเรียนก็มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้คาดหวังแต่อยากเอาไอ้ตัวนวัตกรรมของโรงเรียนรักษาศีล5เนี่ยมาใช้ซึ่งผมก็มองตรงนั้นเหมือนกันก็คือเอาแบบแพลตฟอร์มของเนี่ยของโรงเรียนรักษาศีล5เนี่ยเอาไอ้กิจกรรมที่เรากระจัดกระจายอยู่เนี่ยเอามารวมเข้าด้วยกันเนี่ยครับก็คือกิจกรรมอย่างเช่นผมมีโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมสวทสถานศึกษาสีขาวไม่มีอบายมุขศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของสสสก็จะมีโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกของพ่อแม่เลิกเล่าซึ่งผมเชื่อเลยว่าแทบทุกโรงเรียนจะต้องมีใน5หัวข้อเนี่ยทุกโรงเรียนต้องมีแน่นอน 100% ผมก็เอาไอ้ขั้นตอนหรือกิจกรรมเหล่านี้นะครับมาออกแบบอย่างเช่นการรักษาศีล5ใช่ไหมครับภาคเรียนที่1ผมก็บอกเลยว่านักเรียนเนี่ยจำนวน60คนเอ้ย68คนให้นักเรียนสวดมนต์อาราธนาศีลก่อนเข้าเรียนรายวิชาของผมนะพระพุทธศาสนาไปเนี่ยหรือวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธจะต้องมีอยู่แล้วก็คือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็เอาบทสวดอาราธนาศีล5เข้าไปเพิ่มเติมเท่านั้นเองแต่คราวนี้พอหลังจากที่มันมีโควิดครับผมก็บอกไปเลยว่ากระบวนการในภาคเรียนที่2เนี่ยนักเรียนจะต้องมีการระดมความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยในกลุ่มวิดีโอคอลไลน์แล้วก็เพิ่มเติมไปเพื่อให้มันปรับปรุงให้มันตรงกับปัจจุบันที่เราเจอสถานการณ์ตรงนี้ครับต่อมากิจกรรมต่อมาคือสวดมนต์นั่งสมาธิผมก็ใช้กิจกรรมนะบางทีเราก็ต้องตั้งชื่อกิจกรรมให้มันแบบเขาเรียกว่าใหม่แบบตัวอย่างเขาอาจจะเป็นชื่ออีกแบบนึงแต่เราก็เฮ้ยเอามาตั้งให้แบบมันแลดูแบบดูเป็นของเราเองแบบนี้ครับผมก็ใช้กิจกรรมว่าพักกายสบายใจสวดมนต์ไหว้พระแบบนี้ก่อนเข้าเรียนหรือนั่งหรือมีการนั่งสมาธิทุกครั้งก็ได้5นาทีแบบนี้ครับแล้วก็คราวนี้ก็มาปรับเปลี่ยนว่าทุกครั้งในคาบสอนและถ่ายภาพการนั่งสมาธิที่บ้านพร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านด้วยก็ออนไลน์ใช่ไหมครับคราวนี้เด็กก็ถ่ายรูปส่งมาก็ได้วานให้ผู้ปกครองถ่ายมาให้เราดูก็ได้ไปเนี่ยครับก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็คราวนี้ก็เหมือนกันเลยก็คือในภาคเรียนที่2ก็จะเป็นเน้นก็คือเรื่องของวิดีโอคอลก็คือในไลน์ทำกิจกรรมต่างๆต่อมาอันต่อมาก็คือเรื่องของสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบอันนี้ครับ
ผมก็ตั้งกิจกรรมเลยว่าใจสะอาดกายสะอาดอย่าลืมทําความสะอาดอันเนี้ยเด็กมันก็เด็กก็จะเกิดแบบว่าเฮ้ยมันชื่อแบบเฮ้ยตลกดีอะไรแบบมันทําให้แบบดึงดูดดีก็คือนักเรียนทําอะไรก็ได้ที่บ้านบางทีผมก็ไม่ได้ว่าตรงตามรูปภาพที่ในของโรงเรียนรัฐศาสตร์ศิลป์5แล้วบางทีผมก็ทําอะไรที่มันแบบแปลกๆอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นให้นักเรียนทํากับข้าวให้พ่อแม่กินแบบเนี้ยครับแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กันอะไรแบบเนี้ยเด็กเขาก็เดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเยอะมาก TikTok อะไรต่างๆเขาก็จะทําเป็นแบบวิดีโอแบบขำๆตลกๆแบบทําอาหารให้แม่กินก็มี TikTok มีเพลงอะไรที่วัยรุ่นเขาชอบครับเขาก็ทําให้เราดึงดูดได้แบบไม่ใช่ว่าแบบอัดวิดีโอมาธรรมดาแบบเนี้ยก็บอกเขาโอเพ่นเลยบอกนักเรียนแอปพลิเคชันอะไรที่เราเล่นกันอะลองเอามาสิเอามาแบบดัดแปลงเอามาทําแบบให้ครูดูหน่อยสิเขาก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ประทับใจต่อมาก็การจับดีคนรอบข้างนะก็อันนี้ผมก็ใช้ก็คือกิจกรรมของสสสช่วงนี้ที่ว่าจะเข้าสู่การเข้าพรรษาอะไรไหมนะครับก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมจดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าเด็กก็ต้องเขียนจดหมายอยู่บ้านแล้วก็จะมีเมล็ดผักต่างๆพวกฟ้าทะลายโจรอะไรแบบนี้ช่วงนี้ที่จะแจกครับก็เด็กก็เอาไปปลูกแล้วก็เขียนจดหมายบางทีก็จะเขียนในลักษณะจดหมายออนไลน์ก็ให้เด็กโพสต์เฟซบุ๊กแท็กพ่อแม่แท็กเฟซพ่อแม่หนูขออยากให้แม่พ่อแม่เลิกเล่านะหรือแบบอัดวิดีโอที่แบบให้เด็กสื่อแบบสื่อถึงพ่อเขาว่าเขาอยากให้พ่อเลิกนะเพื่อแบบช่วงนี้มันโควิดไม่ให้ออกไปแบบทานรวมกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีมากอันนี้ถือผมใช้อยู่นะโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าก็ต่อมาก็คือการพูดจาไพเราะแบบนี้ครับกิจกรรมก็คือพูดดีเป็นสีแก่ตัวเด็กก็จะต้องเคารพอันนี้ก็คือถ้าเกิดเปิดเรียนปกติโรงเรียนผมจะมีอยู่แล้วก็คือเด็กนักเรียนก็หลังจากเข้าแถวเสร็จก็จะหันหน้าไปสวัสดีรุ่นพี่แบบนี้สวัสดีรุ่นพี่แบบนี้ครับก็คือสวัสดีทักทายกันอันนี้ทำอยู่แล้วก็เลยเอามาใส่ได้เลยแล้วก็มารยาทต่อผู้ใหญ่ก็ทำอยู่แล้วต่อมาการทำบุญบำเพ็ญประโยชน์ช่วงนี้ก็นักเรียนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะไปวัดกันน้อยหรืออะไรแบบนี้ครับบางทีวัดก็จำกัดคนก็ไม่ได้ไปทำก็อันนี้ก็เลยใช้หัวข้อว่าไปทำดีกันไหมก็นักเรียนถ้าเกิดปกตินะถ้าเกิดเปิดตามปกติก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วงวันหยุดอะครับไปทำจิตอาสาล้างห้องน้ำวัดอะไรแบบนี้ต่างๆครับก็คือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดแล้วก็ให้เจ้าวาดเนี่ยรับรองมาแบบนี้ครับก็ใช้กิจกรรมว่าไปทำดีกันไหมต่อมาอันสุดท้ายก็คือกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนออันนี้ก็ออนไลน์ 100% แน่นอนเพราะว่าเปิดเรียนไม่ได้ก็เป็นการก็คือเข้าร่วมประชุมแล้วก็อย่างแต่มันก็ดีนะครับตรงที่ว่าพอออนไลน์ปุ๊บอะเราสามารถไปเชิญวิทยากรที่แบบปกติไม่ได้อยู่กับเราเหมือนเนี่ยเช่นถ้าเกิดเรารู้จักพระอาจารย์ที่แบบค่อนข้างที่จะเก่งหรือแบบเป็นคนที่แถวนี้นักเรียนรู้จักอันเนี้ยมันก็กระตุ้นให้เด็กนักเรียนอ่ะอยากเข้ามาฟังก็สามารถเชิญวิทยากรที่เก่งๆอ่ะเข้ามาได้โดยที่เราไม่ต้องไปเดินทางหาเขาแค่ติดต่อขอว่าพระอาจารย์ขออนุญาตให้มาเทศนิมนต์สอนเด็กหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็จะดีมากเลยช่วงออนไลน์แบบนี้ทำให้แบบเราเชิญวิทยากรที่เราปกติเราต้องเดินทางไปหาหรือเขาต้องเดินทางมาหาเราแบบนี้ครับก็ใช้เหมือนกันคราวนี้พอมาในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นส่วนของการตรวจสอบแล้วก็คือการติดตามพวกเกี่ยวกับกระบวนการ PLC อะไรต่างๆนี่ก็คือสมุดบันทึกความดีนะครับก็คุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนเนี่ยก็คือผมเนี่ยก็คือจัดประชุมก็คือบอกขออนุญาตทางโรงเรียนนั่นแหละครับเพราะว่าเราทำอะไรเราควรที่จะให้ผู้ใหญ่รู้ใช่ไหมครับหัวหน้าฝ่ายงานอะไรต่างๆเนี่ยรับรู้ว่าเฮ้ยเรามีกิจกรรมตรงนี้นะเผื่อใครที่สนใจเขาก็จะได้มาร่วมกับเราซึ่งผมก็ไปดึงพี่มาคนนึงแต่เขาก็ยังไม่ได้เข้ามาลงลึกหรอกเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เพิ่งจะผมเองก็เพิ่งจะครั้งแรกเหมือนกันก็พี่เขาสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมอยู่เป็นครูคณิตศาสตร์ผมก็ไปดึงพี่เขามาให้เขาเอานวัตกรรมตัวนี้ไปใช้บูรณาการกับหน้าที่พลเมืองอยู่ตอนนี้ก็เป็นช่วงศึกษาอยู่แล้วก็มีการประชุมครูด้วยแล้วก็ชี้แจงนักเรียนให้ทราบถึงประโยชน์การบันทึกความดีครับพอมาในส่วนอีกอันนึงก็คือคุณครูก็ต้องตรวจสอบหรือว่าติดตามสมุดบันทึกความดีแล้วก็อันสุดท้ายก็คื
คุณครูก็ใช้ปากกาสีแดงครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงอันนี้ผมเห็นด้วยนะที่ว่าใช้ปากกาสีแดงในการตรวจมันทําให้เห็นชัดแล้วก็เด็กก็คือจะเหมือนกับมันไม่เหมือนกับปากกาน้ําเงินนะครับควรจะต้องใช้ปากกาแดงครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือผลสําเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากนวัตกรรมนี้อันเนี้ยคุณครูไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคุณครูไปเอาเป้าหมายแรกที่คุณครูกําหนดอะครับเอามาใส่เลยก็คือไอ้ผลที่คาดหวังก็คืออะไรก็คือเด็กนักเรียนเราอะสมมุติเราตั้งไว้ว่าเก็บออมจะ30คนเหลือกี่คนแบบเนี้ยอันนี้ก็คือหัวข้อมันจะตรงกับเป้าหมายมันจะเชื่อมต่อกันเลยพฤติกรรมไม่สวมหมวกไว้นะครับ20คนเหลือ5คนพฤติกรรมโดดเรียนจาก40คนเหลือ10คนไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่21ไปเนี่ยครับก็มันก็จะเชื่อมต่อกันมาอันสุดท้ายก็คืออันสุดท้ายก็คือหลังจากนั้นผมส่งงานไปแล้วเนี่ยก็คืออันนี้คือผมเองก็ไม่ใช่ว่าถูกนะครับแล้วส่งไปทีเดียวคือผมก็มีผิดบ้างแต่ว่าผิดทางด้านเทคนิคก็คืออันนี้หลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนกับผมก็คือเรื่องของส่งแผนงานของผมเนี่ยผมก็ตอนแรกผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูว่าตัวเองได้ผ่านหรือเปล่าเพราะว่ามีคอมเมนต์มาว่าให้ตรวจสอบตำแหน่งของตาปั๊มอะครับตาปั๊มของโรงเรียนแบบเนี้ยก็ทำให้พอเราส่งเร็วครับผมส่งเร็วก็ทำให้ผมเนี่ยแก้ไขได้เร็วแล้วก็ผ่านอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งที่อยากให้คุณครูแบบต้องลองทำก่อนอย่า กลัวเราต้องลงมือทำก่อนอย่าไปกลัวว่าเฮ้ยไอเราจะส่งดีไหมบางทีผมก็เป็นไงผมก็เลยรู้ว่าคุณครูก็ต้องเป็นเหมือนกันว่าลังเลเหมือนกับว่าเออกลัวคนตรวจจังแบบเราทำไม่ดีเราอะไรแบบเนี้ยกลัวเหมือนกับกลัวคนที่จะตรวจเราอะครับก็อยากให้คุณครูลงมือก่อนเลยผิดไม่ผิดไม่เป็นไรครับผิดเราก็แก้ไขได้แบบเนี้ยครับอย่างเช่นผมก็ผิดเหมือนกันผมก็ผิดมาก่อนในส่วนตรงเนี้ยที่เป็นกากบาทแหละครับอันนี้คือผิดแล้วก็อันเนี้ยไอ้ส่วนที่ถูกนี่ก็คือยังไม่ถูก 100% นะครับไอ้ตัวตาปามเนี่ยจะต้องขึ้นมาอยู่ทับอยู่ตรงระหว่างชื่อผู้อำนวยการแล้วก็ตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็คุณครูหลายท่านน่ะผมเชื่อว่าบางคนเก่งกว่าผมอีกคุณครูรุ่นที่แบบโอ้โหใช้ Excel เก่งคุณครูผู้ธุรการคุณครูแบบที่ทำเอกสารครับแต่ผมก็จะมาบอกฉบับแบบที่ผมทำแล้วกันนะว่าผมทำยังไงอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งของผมเนี่ยผมก็คือใช้เครื่องถ่ายปกติเลยก็คือที่เรามีนะครับก็สแกนอันนี้เดี๋ยวผมลองแชร์หน้าจอที่ผมสแกนไปแล้วกันนะแป๊บนึงครับต้องสต็อปแชร์โอเคครับผมลองแชร์ให้ดูครับมันอาจจะเป็นเทคนิคที่คนครูทุกคน รู้อยู่แล้วก็ได้นะครับก็ตอนนี้เห็นไฟล์ Word แล้วใช่ไหมครับโอเคครับก็เนี่ยครับผมก็สแกนมาเนี่ยเกือบทุกหน้าเลยผมก็จะสแกนเป็นแบบไฟล์รูปภาพอะครับเนี่ยแล้วก็เอามาวางเนี่ยครับก็เอามาวางแปะแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็คือง่ายๆฉบับผมเลยนะแล้วก็ในส่วนตอนนี้เท่าที่พินิพันธ์แจ้งอะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือได้ปรับเกณฑ์แล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เรื่องที่ว่าสามารถเป็นแบบตาปั๊มหรืออะไรที่ว่าดาวน์โหลดได้ครับที่เหมือนกับว่าเราเอาเหมือนกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อะลายเซ็นที่ผอ.เซ็นไปแล้วแบบนี้เอามาวางลงได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็ของผมเนี่ยตอนช่วงนั้นก็คือว่ามันยังไม่ได้ปรับนะผมก็เป็นการเซ็นสดก็คือให้ผอ.เซ็นแบบปกติเลยแล้วก็สแกนหน้านี้มาครับแต่มันก็จะมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งก็คือมันมีเขาเรียกว่าเบราว์เซอร์ที่ฟรีอะครับที่สามารถทำตาปั๊มเนี่ยให้เราได้เลยแล้วเราก็ไปดึงลายเซ็นผอ.มาแล้วก็เอามาวางได้เลยอันนี้ตัวนี้ก็ดีมากฟรีด้วยแล้วก็ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะเดี๋ยวผมลองแชร์หน้าเว็บนี้ให้ดู
แป๊บหนึ่งนะครับอาจจะมีส่วนเสียงรบกวนบ้างเพราะว่าเนื่องจากมีเขามาตัดหญ้าครับมันไม่หนึ่งครับแป๊บนะครับขึ้นยังครับเนี่ยครับโปรแกรมเนี้ย remove เนี่ย .bg นะครับแล้วก็ง่ายๆเลยสมมุติคุณครูไปถ่ายรูปตาปั๊มโรงเรียนมาเก็บไว้เลยแล้วประเด็นก็คือว่าพื้นหลังมันจะติดสีขาวใช่ไหมครับพอเราไปวางปุ๊บอ่ะมันจะทําให้ไปทับตัวหนังสือคุณครูใช้โปรแกรมตัวเนี้ยครับเนี่ยอัปโหลดเนี่ยภาพเนี่ยครับกดเข้าไปเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยครับง่ายมากมันจะออโต้อัตโนมัติให้เราเลยเดี๋ยวผมลองนะใช่ครับใช่เนี่ยง่ายมากเลยครับเนี่ยผมเอายกตัวอย่างตาของโรงเรียนอื่นนะครับไม่ใช่โรงเรียนผมพอดีผมไม่ได้ถ่ายไว้ผมก็เนี่ยอันนี้คือภาพเหมือนกับที่เราถ่ายมาปกติเนี่ยโรงเรียนเนี่ยครับคราวนี้ปุ๊บคราวนี้ข้างหลังมันจะหายไปแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเท่านั้นเองลองดูนะเพื่อคุณครูที่พื้นที่ที่แบบมันไม่สามารถไปโรงเรียนได้แล้วไม่เจอผอ.ไปนะครับมันจะใช้ได้ดีมากเนี่ยครับคราวนี้พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บคุณครูก็สามารถไปนี่ได้เลยไปกดเซฟแล้วก็เอามาวางได้เลยครับแต่ตอนนี้คอมผมน่าจะค้างใช่ใช่ใช่ครับใช่ก็คือบอกอะไรก็คือบอกในไลน์ครับถ้าเกิดพอรับทราบก็คือผ่านแต่ส่วนมากก็เราทําแต่เราทําเรื่องที่ดีครับก็แต่ว่าก็บอกเขาไว้ก็ดีที่สุดครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวหยุดแชร์ครับก็ของผมก็มีเท่านี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะให้กำลังใจคุณครูแล้วกันนะครับก็มีไอ้อะไรนะคำเขาเรียกว่าให้กำลังใจคุณครูเล็กน้อยดูอยู่หน้าไหนก็ถ้าทิ้งท้ายไว้นะครับว่าถ้าไม่ลองเราก็จะไม่รู้ถ้าเราไม่ลงมือทำเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสทำสำเร็จครับทำผิดพลาดเป็นเรื่องปกติถ้าทำผิดพลาดก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็ฝากให้คุณครูเอาไปคิดแล้วก็อยากไม่อยากให้คุณครูเครียดนะครับว่าพอช่วงนี้ก็คือทุกคนเครียดหมดนะแบบโอ้โหผู้ปกครองมาเราจะทํากิจกรรมอะไรเนี้ยเช่นผมมีกิจกรรมจะสวดมนต์สรพัญญะแบบเนี้ยออนไลน์ทั้งที่ออนไลน์เอาเด็กมาฝึกอะครับ10คนก็ไม่สามารถทําได้แบบเนี้ยมันก็ทําให้กิจกรรมหลายๆอย่างไม่ได้เดินแบบเนี้ยครับครับขอบคุณมากครับ